สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับก็มีกรณีของสื่อมวลชนโดนตำรวจจับเราก็มีหลายคนพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเป็นการทำไม่ถูกต้องของตำรวจก็คือคุณณัฐพลเมฆโสพลนะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาไทยแล้วก็นายณัฐพลพันธ์พงษานนท์เป็นช่างภาพอิสระนะครับชื่อณัฐพลเหมือนกันโดนจับพร้อมกันช่างภาพอิสระนี่ถือว่าเป็นสื่อมวลชนไหมเป็นหรอเป็นใช่ไหมโอเคเป็นก็เป็นถูกจับกุมนะครับตามหมายศาลอาญาจริงๆหมายศาลน่ะมันมีมาตั้งแต่ปี2566แล้วครับโดยตำรวจสถานีตำรวจพระราชวังคดีความผิดตามพ.ร.บ.โบราณสถานครับหมายจับออกเมื่อปี2566แต่ก็เพิ่งมาจับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี่แหละครับคือมีนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งครับเขาก็มาพ่นสีเชิงสัญลักษณ์บนกำแพงวัดพระแก้วแล้วก็มีการฟ้องร้องขั้นตอนอยู่การสืบพยานแต่ก็มีหมายจับของนักข่าว2คนนี้เวลาผ่านมา1ปีเพิ่งมาจับนะในข้อหาผู้สนับสนุนทำลายโบราณสถานตามพ.ร.บ.โบราณสถานมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับปรับไม่เกิน 700,000 บาทซึ่งการลงโทษฐานสนับสนุนจะไม่สูงเท่าตัวการโดยผู้สนับสนุนจะมีโทษ3ใน4ของโทษเต็มซึ่งถือว่าคือไม่เกิน7ปีเนี่ยไม่เกิน 700,000 นี่ก็ยังสูงอยู่นะครับผมชั้นสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธให้การว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงครับก็มีคนบอกว่าเอ้ยไปถ่ายภาพคืออย่างนี้ครับมันคืออย่างนี้มันมีคนคนหนึ่งล่ะเป็นนักเคลื่อนไหวนี่แหละก็มาพ่นสีที่วัดพระแก้วกำแพงวัดพระแก้วเห็นไหมใช้สีสเปรย์พ่นแล้วก็เขียน112แล้วก็นักข่าวณัฐพลเนี่ยกับช่างภาพณัฐพลเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันไม่ใช่เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนละคนแต่ชื่อเดียวกันแล้วผมงงว่าไอ้คนเดียวกันหรือว่าเป็นทั้งสื่อมวลชนด้วยเป็นทั้งช่างภาพอิสระด้วยโอเคก็ไปถ่ายรูปคือจริงๆแล้วคนไปถ่ายรูปคนไปถ่ายคลิปวิดีโอคนไปนำเสนอข่าวในการพ่นกำแพงเนี่ยมันไม่ควรจะมีความผิดใช่ไหมถ้าเราแบบคิดตื้นเหมือนคุณสุทธิชัยหยุ่นคิดตื้นๆเหมือนคุณแยมฉาปณีมันก็จะเข้าใจอย่างนั้นตอนแรกผมก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆแต่ผมไม่มือไวผมหาหลักฐานหาเหตุผลก่อนถึงจะมาวิพากษ์วิจารณ์ส่วนคุณสุทธิชัยหยุ่นกับคุณแยมฉาปณีมือไวก็โพสต์นำเสนอเรื่องราวเรื่องนี้นะปกป้องช่างนักข่าวช่างภาพถูกจับชี้รัฐบาลปราบช่องทางสื่อสารประชาชนครับนั่นแหละสุทธิชัยหยุ่นก็บอกว่าเมื่อรัฐบาลเริ่มจับนักข่าวเพียงเพราะไปทำข่าวตามหน้าที่นั่นคือสัญญาณการเริ่มปราบปรามช่องทางการสื่อสารประชาชนครับนะโพสต์สั้นๆแต่ทำให้คุณสิทธิชัยหยุ่นเสียผู้เสียคนเสียแก่ไปเลยจริงๆนะครับคือพักหลังนี่คุณสุทธิชัยหยุ่นก็เริ่มจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากขึ้นวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยมากขึ้นจนผมฟังแล้วก็เหมือนกับเอ็นเอียงนะตัวคุณสุทธิชัยหยุ่นเองเอ็นเอียงเหมือนกับมาเอะอคติกับรัฐบาลว่าอย่างนั้นเถอะนโยบายต่างๆของรัฐบาลไม่เคยดีในสายตาของสุทธิชัยหยุ่นเลยนะครับผม
โอเคนะก็ว่ากันไปคราวนี้ก็มาถึงคุณแยมถาปณีเอียดศรีไทยก็โพสต์ว่านักข่าวไม่ใช่อาชญากรเป็นกำลังใจให้เป้ยาคือใครว่าเป้กับยาเขาคงรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะเพราะคุณแยมถาปณีก็มีคนบอกว่าเป็นด้อมส้มไปแล้วเขาก็ไม่ยอมรับนะและสำนักข่าวประชาไทยคะกรณีนี้เขาแค่ไปทำข่าวแต่ถูกกลับถูกดำเนินคดีให้การสลับหนุนทำลายโบราณสถานและมีหมายจับโดยไม่มีหมายเรียกไม่มีโอกาสได้ชี้แจงก็ถูกจับเข้าคุกไม่มีโอกาสพูดใดๆการปิดปากสื่อมวลชนเท่ากับปิดปากประชาชนนั่นแหละสองคนนั้นผมก็ว่าเสียผู้เสียคนเช่นกันการไปสื่อมวลชนนะครับนำเสนอเรื่องราวซึ่งเราไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเสียคนนะเอาจริงๆนะส่วนไอ้คณะกรรมการนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬานะก็แสดงความกังวลออกมาขับเคลื่อนกรณีของสปปส.การใช้ความรุนแรงต่อสื่อมวลชนอิสระในพื้นที่การชุมนุมก็เหมือนกับว่าใช้ความรุนแรงกับไอ้สองคนนี้จริงๆสปปส.มันเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครจริงๆเขาไปเล่นงานหมดแหละพวกที่เป็นม็อบอ่ะนะแต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยผมไม่ได้เข้าข้างสปปส.นะผมต่อต้านเธอด้วยซ้ำไปแต่จะมาพูดว่าใช้ความรุนแรงต่อสื่อมวลชนอิสระในพื้นที่ชุมนุมอันนี้คือไม่มีใครรู้หรอกครับยกโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งก็บอกเป็นสื่อใครจะไปรู้วะใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นสื่อมวลชนอิสระช่างภาพอิสระนักวิชาการอิสระโอ้ก็มีอิสระตกลงไม่มีสังกัดไงกูอิสระไงใช่ป่ะแล้วบอกว่ามันขัดต่อหลักการเสรีภาพของสื่อในการรายงานเหตุการณ์ให้สังคมได้รับทราบอย่างเสรีนี่คณะนิเทศศาสตร์นะจุฬานะและเขายังบอกว่าเป็นการพุ่งเป้าไปยังสื่อมวลชนทั้งร่างกายและทางกฎหมายทำให้เกิดบรรยากาศความกลัวต่อการรายงานข้อมูลข่าวสารในสังคมไทยส่งเสริมค่านิยมการผลักสื่อมวลชนให้เป็นขั้วตรงข้ามทางความคิดและจะไปดูศักดิ์ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์และสื่อมวลชนในอนาคตในแถลงการแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยราชการยุติดำเนินคดีต่อสื่อมวลชนและเยียวยาสื่อมวลชนอิสระจากการถูกโจมตีทั้งร่างกายและกฎหมายนะครับผมไม่รู้เป็นสื่อหรือเปล่านะครับผมเป็นนายกสมาคมสื่อมวลสื่อท้องถิ่นนะมา10กว่าปีนะมา10กว่าปีผมทำรายการโทรทัศน์ผมจัดรายการวิทยุผมเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ไม่รู้เป็นสื่อมวลชนหรือเปล่านะแต่ผมอยากจะบอกคุณสุทธิชัยหยุ่นบอกคุณถาปณีและบอกคณะนิเทศจุฬาว่ายุคนี้สมัยเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยมันสามารถทำอะไรก็ได้นะจะด่าสมัยก่อนด่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ด่ารัฐมนตรีก็ได้สมัยนี้ด่าคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้ด่ารัฐมนตรีก็ได้ด่าใครก็ได้วิพากษ์วิจารณ์แบบแสบตวงก็ได้มีใครเคยไปปิดกั้นคุณสุทธิชัยหยุ่นไหมในการนำเสนอข่าวมีใครไปปิดกั้นคุณยานถาปณีไหมในการนำเสนอข่าวไม่มีนะและสื่อกระแสหลักต่างๆผมคิดว่าเป็นอิสระมากเกินไปหรือเปล่าบางครั้งก็เอาคนที่อยู่คนที่มีปัญหาขัดแย้งกันเอามายำเอามา2รุม1 3รุม1พิธีกรข่าวเป็นหัวหน้ากวนก็มีอันนี้ถือว่าเป็นอิสระหรือเปล่าแล้วรายงานข่าวผิดไปก็ไม่มีการแก้ข่าวอย่างนี้เป็นอิสระหรือเปล่าด่าทหารก็ได้ด่าตำรวจก็ได้อะแล้วการที่ออกมาพูดโดยที่ไม่หาข้อมูลนะมันผิดวิสัยของการเป็นสื่ออาวุโสนะทั้งสองคนนะถือว่าเป็นสื่ออาวุโสและเป็นนักข่าวมืออาชีพ
คุณแยมถาปณีนั้นก็เป็นนักข่าวภาคสนามมืออาชีพจริงๆก็จะมาเสียผู้เสียคนช่วงบั้นปลายอย่างนี้หรือมันไม่ควรนะครับคือตำรวจเขาไปจับเขาไม่ได้จับคุณณัฐพลทั้งสองณัฐพลในฐานะสื่อมวลชนนะครับเขาจับในฐานะม็อบเพราะคุณณัฐพลทั้งสองณัฐพลนั้นก็มีความเคลื่อนไหวบางทีขึ้นให้ปลาขึ้นปลาใสโดยซ้วยซ้ำไปแล้ววันนั้นมีการเตรียมตั้งกล้องรอไว้ก่อนรอเหมือนกับเตรียมกันไว้ก่อนแล้วคนที่เคลื่อนไหวมาพ่นสีก็ถ่ายแล้วก็ไปนำเสนอข่าวเขาก็เลยตำรวจก็เลยบอกว่าเป็นการร่วมกระบวนการวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นขั้นเป็นตอนนะอันนี้ที่ตำรวจเขาอธิบายผมก็ยังไม่เชื่อ 100% หรอกแต่ก็ฟังเขาเพราะอยู่ๆเขาคงไม่ไปจับใครแบบซีซัวหรอกมั้งตำรวจมันก็โดนด่าแม่งเยอะแยะมากมายอยู่แล้วล่ะมันก็ต้องมีเหตุจริงๆนะแล้วเขาก็ให้ประกันตัวไปแล้วก็มาสู้คดีกันผิดถูกก็ว่ากันไปถ้าเกิดสองคนนี้ถูกศาลยกก็ไปแจ้งความกลับไปฟ้องร้องกลับกันไปนะแต่ผมเห็นด้วยกับข้อความของสุทธิชัยหยุ่นหมายเห็นครับเมื่อรัฐบาลเริ่มจับนักข่าวเพียงเพราะไปทำข่าวตามหน้าที่นั่นคือสัญญาณการเริ่มปราบปรามช่องทางการสื่อสารประชาชนอันนี้เห็นด้วยครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเป็นทำข่าวตามหน้าที่จริงๆครับเห็นด้วยยานธรรมนีเขาบอกว่านักข่าวไม่ใช่อาชญากรเป็นกำลังใจให้อันนี้สำนักข่าวกรณีเขาแค่ไปทำข่าวแต่ถูกดำเนินคดีให้การสนับสนุนทำลายโบราณสถานถ้าเขาไปทำข่าวจริงเห็นด้วยครับแต่ถ้าศาลตัดสินออกมาแล้วโอเคตำรวจอาจจะคุกคามสื่อมวลชนแต่ศาลตัดสินออกมาสองคนนี้ผิดคุณสุทธิชัยหยุ่นกับคุณแยมถาปณีจะรับผิดชอบอะไรครับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาจะรับผิดชอบอะไรครับจะรับผิดชอบอย่างไรครับนะนั่นคือเรื่องที่ผมฟังแล้วก็ไม่สบายใจจริงๆบางครั้งถ้าเป็นคนอื่นไม่เป็นไรฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดไม่เป็นไรแต่การเป็นสื่อมวลชนการเป็นพิธีกรข่าวฟังไม่ได้สับแล้วจับมากระเดียดอันนั้นเป็นไรแน่ๆมันทำให้องค์กรของสื่อมวลชนนั้นถดถอยลงไปครับตอนนี้ใครก็เป็นสื่อมวลชนมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็เป็นสื่อมวลชนอิสระเป็นนักข่าวอิสระเป็นช่างภาพอิสระก็ได้อย่างนั้นหรือนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตเป็นหนังสือซึ่งผมรวบรวมเรื่องราวขององค์เทพที่สำคัญทั้งหมดไว้ในนี้มีคาถาบูชามีเครื่องสักการะมีคนบานสารกล่าวแล้วก็มีวิธีขอขมาที่ถูกต้อง290บาทครับเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดติดต่อมาได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมพระนางพญาสยามครับผมสร้างกับมือนะครับร่วมกับอาจารย์จ้ำศรีบูรพาบุกเสก3วาระครับวัดราชบูรณะวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมนตบครับให้บูชา290บาทเช่นกันพุทธคุณก็คือเสริมบารมีครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาทายคลิปตัวหนึ่งในนั้นก็มีกระถางแคนตัสครับ
อันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะครับมาทำเป็นกระถางใส่ต้นคันตัดโอ้โหมันมีค่ามากเลยนะครับผมนี่เป็นงานแฮนด์เมดราคา190บาทเท่านั้นเองถูกมากเลยครับใช้เวลาทำ3ชั่วโมงใบหนึ่งคุ้มจริงๆนะครับผมช่วยสั่งซื้อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบแล้วก็ติดตามทุกคลิปด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีความสุขนะครับขอพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตหลักดาชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันเรียกไงนั้นใช้ชื่อสิชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตเรียกไงนั้นใช้ชื่อสิ